ได้ไตรงเปลือกใช่ไหมบ้างใช่ไหม yes thank you ตอนนี้ทำไม่ค่อยรอดนะคะให้อาจารย์มาช่วยต้องเอาไว้จ้าเกตเขาบอกว่าเทมปุระที่อร่อยที่สุดคือเทมปุระที่ทอดแล้วที่มีเนื้อเย็นไปชิมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะเดินทางไปเรียนทำอาหารกันค่ะก็ช่วงเนี้ยเพจไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่บ้านแล้วก็รายการครัวกะกะที่เคยทำเนี่ยเค็มบ้างจืดบ้างหวานบ้างรสชาติไม่ลงตัวสักทีวันนี้เลยตัดสินใจมาเรียนทำอาหารกันนะคะทุกคนพอดีเพจเนี่ยมาเจอโรงเรียนสอนทำอาหารที่ชื่อว่า The Food School Bangkok เนี่ยโดยที่เขาว่าเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารแห่งแรกในไทยเลยนะคะที่รวบรวมพาร์ทเนอร์ระดับโลกไว้3แห่งด้วยกันเลยก็คือจะเป็น Alma The School of Italian Culinary Arts จะสอนอาหารอิตาเลียนนะคะ Tsuji Culinary Institute สอนอาหารญี่ปุ่นแล้วก็ Dusitani College จะสอนอาหารไทยค่ะซึ่งเขาก็มีทั้งคอร์สสั้นคอร์สยาวหลายสไตล์เลยนะคะให้ลองเลือกดูได้เลยว่าคอร์สไหนเหมาะกับเราโรงเรียนอันนั้นได้เลยค่ะวันนี้นะคะเพชรก็เลือกเรียนเป็นชอร์ตคอร์ส1วันหลักสูตรอากิโมโนะหรือว่าของทอดปุ่นนะคะก็ไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปที่โรงเรียนกันเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยค่ะมาถึงโรงเรียนแล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าโรงเรียน The Food School Bangkok นะคะอยู่ใจกลางเมืองเลยเดินทางง่ายมากๆเลยถ้าเพื่อนๆขับรถมานะคะที่นี่ก็มีที่จอดนะคะอยู่บริเวณ3ย่านหรือจะนั่งรถไฟใต้ดินมาก็ได้นะคะเดินนิดเดียวถึงเลยค่ะแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเรียนซึ่งที่นี่เขาก็จะมีบริเวณร้านกาแฟด้วยชื่อว่า Taste Kitchen นะคะเราสามารถสั่งกาแฟที่นี่ได้ก็นั่งกินจิบชิวๆรอก่อนที่จะถึงเวลาเรียนนะคะว่าไม่ได้มาเทคคอร์สที่แบบเรียนจริงจังมานานก็หวังว่าวันนี้เพชชี่จะรอดนะคะบอกว่าอาหารที่ทำจะออกมาโอเคแล้วก็กินได้ค่ะและนี่เป็นอาจารย์ของเรานะคะฮายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเข้าไปในห้องเรียนกันนะคะตอนนี้ก็คือเรียนทฤษฎีของอาเกโมโนะอยู่นะคะเขาก็จะอธิบายว่าอาเกโมโนะเนี่ยมีกี่ประเภทและแต่ละประเภทอะแตกต่างกันยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปลงมือปฏิบัติจริงค่ะตอนนี้มาดูวิธีการทำซากาชิสุชาชิเดี๋ยวอาจารย์จะให้ชิมนะคะได้เวลาชิมเลยที่ไหนก็คือตัวคัตสึโตะคอมบูว่าちょっと味の出やすでかつお節は温度の高いところでนี่เป็นซุปชาชิที่เสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ได้ชิมแค่คอมบูกลมกล่อมขึ้นเยอะมากตอนนี้นะคะอาจารย์เขาก็จะสาธิตวิธีการทำเทมปุระค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้เราทำตามตอนนี้ก็คือเราต้องลงมือทำแล้วนะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะทำให้ได้รอดไหมคะตอนนี้เขาให้เตรียมพวกผักก่อนนะคะมีลาบัวมีสวีทโพเทโต้มีเอ็กซ์แพลนนะคะแอสพารากัสแล้วก็มีเลมอนด้วยแล้วก็หัวชิ้นเท้าให้ขูดค่ะจะได้ไหมตรงเปลือกใช่ไหมบ้างใช่ไหม yesThank you ตอนนี้ทำไม่ค่อยรอดนะคะให้อาจารย์มาช่วยต้องเอาไว้จ้าเกตเต้อ่า
ทำแค่เป็นลายยกมันขึ้นมาแล้วก็เช็ดอ๋อโอเคเขาบอกว่าให้ขูดแนวนี้นะคะเพราะถ้าขูดแนวยาวเนี่ยมันจะเหมือนแบบไม่สมูทเท่าขูดแนวนี้อีกไม่ได้เลยอาจารย์ทำดูง่ายมากแต่ทำเองนั้นคือมันไม่ใช่แบบที่คิดบอกเลยมันไม่ง่ายขนาดนั้นมันไม่ง่ายเลยเซนเซหั่นดูง่ายมากแต่หั่นจริงๆก็คือได้แผลมาเรียบร้อยแล้วนะคะที่เขาบอกให้ระวังก็ระวังเนาะแต่ระวังไม่พอก็เลยโดนไปจ้าเดี๋ยวต่อไปนะคะตอนนี้เราก็คือเรียนทฤษฎีต้องก้อนไปแล้วเตรียมวัตถุดิบแล้วต่อไปเราก็จะต้องมาทำแป้งนะคะแล้วก็ทอดเทมปุระแล้วซึ่งดูแล้วแบบยากพอสมควรเลยไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงนะคะเอาใจช่วยด้วยวันเลยว่าทั้งวันที่เรียนมาเนี่ยมันจะเวิร์กไหมคิดจะทำได้ไหมคือเขาบอกว่าเวลาถ่ายให้เหมือนเราสไลด์ไปข้างหน้านะคะเยอะโอเคสวยสวยเหรอสวยก็สมบูรณ์เป็นเซบอกว่าสวยทำสวยเป็นส่วนของแป้งกับน้ำไข่ค่อนข้างดีเลยค่ะちょっと入れてから温度が下がりすぎてきてるからちょっと温度上げたらอุณหภูมินิดนึงค่ะเพราะว่าพอใส่วัตถุดิบลงไปในน้ำมันนะมันจะอุณหภูมิตกเฮ้ยไม่น่าเชื่อเพราะว่าสัดส่วนเราดีมากไม่น่าเชื่อนี่นะคะแต่สียังดูไม่ค่อยได้เท่าไหร่ร้อนแน่นอนชิมโอ้เก่งแล้วเฮ้ยแป้งมันบางนะโอเคเดี๋ยวกรอบเลยอ่ะอร่อยคือกรอบนี่คือไม่น่าเชื่อว่าทำได้อ่ะเก่งมากให้สิบอันนี้ดีกว่าที่คิดเลยค่ะเดี๋ยวจัดจานก่อนจัดจานแบบสวยๆให้ดูเรามาชิมที่ทำกันนะคะนี่ก็จัดจานอย่างสวยงามแล้วแต่ว่าวันนี้ไม่ได้หมดแค่นี้นะไม่ได้จบแค่ทุกร้านเดียวเลยอีก2เมนูตอนบ่ายที่จะต้องทำนะคะหวังว่าเพชรจะรอดทุกเมนูนะคะวันนี้กินน้ำจิ้มน้ำจิ้มดูบ้างได้ไหมคะมึกฟังนี่เหนียวด้วยจ้าตอนนี้ก็ช่วงบ่ายแล้วนะคะยังเหลือ3เมนูค่ะก็จะมีคากิอาเกะคาวาริอาเกะแล้วก็คาราอาเกะค่ะตอนนี้เซนเซก็กำลังสาธิตการเตรียมวัตถุดิบอยู่ค่ะเดี๋ยวมาเตรียมวัตถุดิบสำหรับของทอดอีก3เมนูที่เหลือค่ะหวังว่าจะหันถูกนะคะเพราะว่าเราเตรียมผิดแล้ว3เมนูพูดจริงๆว่าก็มีหมื่นๆบ้างจำไม่ค่อยได้ว่าหันถูกหันผิดนะคะเดี๋ยวจะเริ่มจากเมนูแรกนะคะก็คือคากิอาเกะคากิแปลว่าผสมก็คือเป็นของทอดที่มาผสมรวมกันเป็นก้อนค่ะ
มากค่ะอันนี้ง่ายกว่าเทมปุระเยอะเลยค่ะจะทำให้ขอแอบชิมเพราะว่าอยากกินร้อนๆเลยอร่อยฝีมือเราก็ไม่แย่นะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราไปทำเมนูต่อไปนะคะคือคาวาลิอาเกะคาวาลิอ่ะแปลว่าแปลกอาเกะคือทอดเป็นของทอดที่เหมือนเอาของแปลกรวมกันในที่นี้คือเขาจะใช้อัลมอนด์นะคะจะเป็นเม็ดที่เป็นก้อนๆอีกอันนึงมาเคลือบแทนแล้วก็ใช้แค่ไข่ขาวเป็นตัวเชื่อมแล้วก็ทอดเลยค่ะมาลองดูกันคากิอิเกะนะคะก็จะเป็นของทอดที่เหมือนเอาหลายๆอย่างผสมกันทอดเป็นก้อนคาวาลิอิเกะก็จะเป็นของทอดที่ชุบอัลมอนด์นะคะข้าวพองหรือว่าเป็นอะไรอื่นก็ได้แล้วก็จะเป็นคาราอาเกะก็จะเป็นชุบแป้งทอดอย่างเดียวค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวมาชิมกันนะคะให้ดูอันนี้ก่อนเลยน้องปลาไอบอกอร่อยไอแอบชิมอยู่หลังกล้องนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เท้าใส่ลงไปในคอนสืบนะคะนี่จะกินคู่กับซอสคอนสืบฝีมือเราก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะถือว่าโอเคเลยอ่ะซอสเขาอร่อยตัวปลาก็ดีนะน้องกุ้งอันนี้ยังไม่ได้ลองนะคะเป็นน้องกุ้งอัลมอนด์ถ้าเป็นแฮมปูระจะกรอบๆนะคะเป็นอัลมอนด์มันก็จะหนึบๆหน่อยแต่นี่คืออาจจะทอดอมน้ำมันนิดนึงค่ะยังไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นต้องฝึกต่ออันนี้เป็นปลาหมึกนะคะหั่นชิ้นเล็กไปนิดนึงมาอันนี้ค่ะคาริอาเกะพอจริงๆงงชื่อไปหมดแล้วอาเกะชื่อคล้ายกันไปหมดเลยค่ะแต่แปลว่าอร่อยพอนะคะไม่เป็นไรค่ะวันนี้ก็ได้ผ่านหลักสูตรอาเกะโมโนแล้วนะคะของทอด4อย่างสนุกมากวันนี้ก็เหนื่อยนะคะสนุกค่ะแล้วก็ถือว่าได้ความรู้เต็มๆด้วยเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างล่างขอตัวเก็บของก่อนนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่ตัวใจมาสาถ้าตีก่อนเราทราบที่พิเคนหมดเสร็จแล้วก็จะมีเซอร์ติฟิเคตให้ด้วยนะคะเดี๋ยวกันค่ะขอบคุณมากโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เรียนคอร์สของทอดนะคะหรืออาเกโมโนนะคะเป็นของทอดสไตล์ญี่ปุ่นเรียน1วันเต็มเลยทุกคนแต่ว่าบอกเลยว่าเนื้อหาเนี่ยอัดแน่นแล้วก็แบบดีมากๆนะคะอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยเป็นอาจารย์จากสถาบันซูจิของญี่ปุ่นเลยแล้วที่จะชอบเนี่ยที่เนี่ยก็จะเหมือนมีสเตชันที่ค่อนข้างกว้างนะคะเราทำแล้วเราไม่ต้องแบบไปเบียดเสียดกับใครขนาดนั้นเลยแบบทำกันสบายๆเลยนะคะความรู้นี่ก็คือบอกเลยว่าจัดเต็มมากและที่สำคัญเนี่ยมาที่เนี่ยมันเดินทางค่อนข้างง่ายนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินมาได้อยู่แค่ตรง3ย่านขับรถมาก็มีที่จอดนะคะอยู่ในโครงการบล็อก 20A ค่ะบล็อก 28นะคะแล้วก็คอร์สเนี่ยอย่างที่วันนี้เพชรมาเรียนนะคะก็จะเป็นคอร์สสั้นแต่จริงๆเขาก็จะมีคอร์สยาวกว่านี้ด้วยซึ่งจริงๆถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็อยากจะเรียนเป็นคอร์สยาวนะคะมันก็จะละเอียดมากขึ้นค่ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับมาเรียนอีกทุกคนสนุกดีค่ะแล้ววันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอะรู้สึกว่าเทมปุระเป็นสิ่งที่ยากมากแต่ว่าพอทอดออกมาแล้วอะเฮ้ยเราก็ทำได้นะแม้จะแบบไม่ได้เป๊ะเท่าอาจารย์เพราะว่า
เรายังไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดนั้นเราเพิ่งทอดแค่ครั้งแรกแต่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันก็ภูมิใจในตัวเองเล็กๆเหมือนกันว่าฉันก็ทอดได้อ่ะเดี๋ยวกลับไปฝึกที่บ้านนะคะเดี๋ยวเจอกันในครัวกากาเลยค่ะเทมปุระเดี๋ยวให้อายเป็นคนชิมเหมือนเดิมนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อที่ The Food School Bangkok ได้เลยนะคะมีคอร์สเรียนหลากหลายเลยทั้งอิตาเลียนญี่ปุ่นแล้วก็ไทยนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยสวัสดีเพชรไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย